สินแสเป็นหนึ่งเผยปีไหนจะได้รวยไม่รู้ตัวศัตรูจะกลายเป็นมิตรเปิดดวง12นักษัตรสินแสเป็นหนึ่งเผยปีไหนจะได้รวยไม่รู้ตัวศัตรูจะกลายเป็นมิตรก้าวเข้าสู่ปีใหม่ชาวนักษัตรทั้งหลายก็ต่างเช็คดวงว่าปีนี้จะมีหน้าที่การงานการเงินเป็นเช่นไรล่าสุดสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรได้เปิดเผยในรายการแฉเผยดวง12นักษัตรที่จะโชคดีและเรื่องต้องระวังในปีนี้ปีชวดได้รับการสนับสนุนจากปีที่แล้วที่หมดแรงบันดาลใจแต่ปีนี้มีคนสนับสนุนการเงินให้ได้ลงตัวการงานรุ่งปรับเปลี่ยนทิศทางที่ดีปีฉลูมีแววเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทั้งข้าราชการปีนี้เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานครั้งสำคัญหลายคนได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดแต่ทำแล้วดีหลายคนรอการเดินทางรอวีซ่าได้เดินทางแน่นอนการเดินทางถือว่าดีโดยเฉพาะเรื่องงานมีเงินปีขานเป็นคนมีความสามารถทุกสิ่งแต่อารมณ์แปรปรวนจะทำให้เบื่อหยุดทุกอย่างต้องตัดอารมณ์ออกไปให้ได้ทำได้จะรวยอย่างแน่นอนจากโลกส่วนตัวสูงคนจะจ้างก็รู้สึกเหนื่อยพอแล้วแต่พองานไปจะรู้สึกว่าทำไมไม่รับงานปีนี้ไม่ได้ต้องไม่มีอารมณ์เบื่อต้องอเลิร์ตตลอดเวลาปีถอกมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จปีที่ผ่านมาชอบลงทุนแล้วติดดอยใดๆที่ผ่านมาปีนี้สิ่งที่ลงทุนจะกลับกลายมามีมูลค่าหลังเดือนเมษายนเตรียมตัวรับทรัพย์ปีมะโรงเป็นคนใจใหญ่ใจดีปีนี้จะมีความโชคดีมีโอกาสศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรคนเคยเข้าใจผิดจะกลับมาเข้าใจเรามากขึ้นผู้ใหญ่จะให้โอกาสได้รับการอุปถัมภ์หยิบยื่นสิ่งดีๆมากมายปีมะโรงจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจากผู้ใหญ่แนะนำมีโอกาสเป็นใหญ่จากผู้ใหญ่สนับสนุนปีมะเสงที่ผ่านมาเฉิดฉายปีนี้จะเป็นปีที่คนหมั่นไส้เยอะมากคนขัดแข้งขัดขาได้รับการโปรโมทแต่คนรอบข้างจะทำให้เกิดความเสียหายแนะนำว่าอย่าต่อล้อต่อเถียงนิ่งให้มากที่สุดใครว่าก็ขอบคุณแล้วจะดีเพราะปีนี้ฐานการเงินการงานดีแต่คนหมั่นไส้ปีมะเมียปีนี้มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนโดนผลักโดนบังคับต้องไปอยู่ตรงนี้ดิ้นไม่ได้แล้วหรือมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานสูงขึ้นเป็นปีงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะเรื่องบางเรื่องที่ปฏิเสธมาตลอดจะถูกบังคับให้ต้องเซย์เยสแล้วถือว่าดีเหนื่อยก็ดีมีความสุขการเงินมาเมียส่วนใหญ่เป็นคนชอบเลี้ยงบริวารเงินจะหมดกับคนรอบข้างหมดคนเกิดปีมาเมียอะไรได้มาดีจะผลักให้คนรอบข้างต้องเก็บจึงดีปีมาแม่มีคำโบราณแพรับบาปปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาน่าเห็นใจจะรุ่งไม่สุดโดนกดอะไรดีๆก็จะถูกปัดไม่สุดสักทีแต่2567เป็นปีที่รุ่งมากใครที่โดนพับเก็บดงไว้จะกลับมาหมดคนเกิดปีมะแมจะกลับมาเฉิดฉายมีทรัพย์มีงานดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานปีวอกที่ผ่านมาส่วนใหญ่ซุกซนกล้าได้กล้าเสียหมดไปกับลงทุนกลับกลายเป็นมีทรัพย์สินมากกว่าเงินสดพอจะใช้เงินสดไม่มีเป็นปีที่มีบทเรียนปีนี้เป็นปีที่ปีวอกเองทรัพย์สินไม่จำเป็นต้องลองเคลียร์จะมีเงินต่อเงินจำนวนมากลองทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมีโอกาสรุ่งเรืองสูงปีรกาที่ผ่านมาเหนื่อยผิดที่ปีที่แล้วเข้าผิดฝักผิดฝ่ายเลือกที่ผิดไว้ใจคนผิดเลือกคนรักผิดเลยไม่ประสบความสำเร็จแต่ปีนี้ตาสว่างฉลาดขึ้นรู้ว่าต้องไปแบบนี้เตรียมตัวรวยไม่รู้ตัวเพราะมาถูกทางความสามารถตรงกับที่อยากทำปีจอไม่ใช่คนเกิดปีจอทุกคนจะชงแต่คนเกิดปีจอปีนี้เป็นปีที่ต้องกินเงียบๆถ้ารวยก็รวยเงียบๆอย่าโชว์ใดๆเพราะจะมีโอกาสเสียทรัพย์มีคนรอช่วยใช้ดังก็ดังเงียบๆอย่าคิดว่าต้องมีกระแสตลอดเวลาจะโดนทิ่มอยู่ออฟฟิศอย่าเด่นทำอะไรอยู่นิ่งๆถ้าเฉิดฉายวิบากกรรมจะดึงไม่เหลือปีจอการเงินเก็บไว้เยอะสุดท้ายมีเรื่องต้องจ่ายปัจจุบันทันด่วนต้องจ่ายไม่รู้ตัวเพราะเขาใจใหญ่ปีกุลปีที่ผ่านมาทำอะไรแล้วเหนื่อยส่วนใหญ่มีคนช่วยใช้เงินปีที่ผ่านมาเคลียร์คนออกจากชีวิตเยอะมาก
จนวันนี้อยู่เหมือนคนโดดเดี่ยวอยู่แบบนี้ดีอย่าหาเรื่องหากคิดว่าอยู่คนเดียวไม่ได้รายจ่ายจะเยอะปีนี้ต้องกินเก็บอยู่นิ่งๆถ้ามีสังคมหมดเหมือนปีที่ผ่านมาแน่นอน